สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีหลายต่อหลายเรื่องเหมือนเดิมไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของที่พลเอกประวิตรนั้นได้ไปลงช่วยหาเสียงนะครับท่านผู้ชมสำหรับมาดามหลีนั้นอาจจะเป็นภรรยาของมองสิศิระหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่งตั้งตัวเองเป็นมาดามแล้วนั้นหรือว่าจะไปเกิดที่ฝรั่งเศสนี่ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมมาแวะรัดเทียบรัศมีกับมาดามเดียหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจครับท่านเมื่อวานนี้บทบาทของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั้นทำให้ผมนั้นถึงกับต้องอึ้งนะครับท่านผู้ชมรีเพย์ย้อนชมอีก 2-3 ครั้งกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยหลังจากที่มีกลุ่มนึงนะครับท่านผู้ชมม็อบราษฎรหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะนำโดยอัวจุฑาทิพย์สิริขันธ์นั่นเนี่ยแล้วก็ได้มีการชู3นิ้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นภาพที่น่ารักฟุ้งฟิ้งอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนำมาถึงคำถามอย่างมากมายเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติเจเปลี่ยนจากบิ๊กป้อมของผมนี้แล้วมาเป็นพลเอกประวิตรนี้นะครับท่านผู้ชมอะไรมันจะเกิดขึ้นวะเด็กเหล่านั้นอาจจะต้องล่วงลงไปไหว้ในน้ำคลองเพราะอากาศร้อนจัดหรือเปล่านี้ก็ไม่ได้มีเขียนในข่าวนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประวิตรเว้ยเฮ้ยไม่รู้เด็กชู3นิ้วลั่นลูกหลานทั้งนั้นคุยกันดีๆย้ำจบแล้วเหนื่อยเรื่องขับ21ส.ส.นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยภาวะของบิ๊กป้อมแบบนี้นั่นเนี่ยอาจจะสั่นสะเทือนถึงเก้าอี้ใครหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมขณะที่ประชาชนทั้งหลายที่อยู่ข้างหลังของพลเอกประวิตรนั่นเนี่ยรวมถึงนายไพบูลย์ผู้น้อมนำคำสอนที่ยังไม่ได้โอนค่าขูดหินปูนไปให้เลยเว้ยเฮ้ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยบอกว่าเนี่ยลุงป้อมลุงป้อมแล้วก็จะให้เด็กอีกฝั่งนึงเนี่ยบอกว่าสู้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 ฝั่งอีกฝั่งนึงก็บอกหลังจากไพบูลย์ลุงป้อมลุงป้อมไม่อ่ะไม่อ่ะอีกฝั่งนึงไม่นะแล้วก็เมียศิลานี่ก็บอกว่าเหนื่อยช่วยอวยพรลุงป้อมหน่อยให้อายุยืนยืนเด็กๆก็อวยพรนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวขออวยพรให้พวกหนูอายุยืนยาวนะจะได้มีกำลังใจไปสู้กับไอ้พวกเผด็จการทรราชต่างๆกันนะหรือเปล่านั้นก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นพลเอกประวิตรเลยเข้ามาได้ขนาดนี้ครับท่านก็เฟรนลี่ดีนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับจิวแป้ทงหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจก็เป็นที่ต่างจากประยุทธ์อย่างเหลือเฟือกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมลั่นลูกหลานทั้งนั้นก็อาจจะทำให้บรรดาหลายๆคนอาจจะต้องเจ็บปวดหรือเกินหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยสำหรับแฟนคลับของพลังประชารัฐนี้อาจจะเละไปแล้วหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมขณะที่เมื่อวานนี้เต้มงคลกิจครับท่านจะเดินทางไปหาเสียงในไอชุมชนอะไรสักอย่างนี้นั่นเนี่ยแถวๆไอที่เขากำลังเลือกตั้งซ่อมอยู่นี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าแปลกใจอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าประชาไม่ใช่ประธานชุมชนนะครับท่านผู้ชมตรงนั้นนั้นไม่ให้เข้าไปบอกว่าเนี่ยได้มีรองอะไรจุดๆคนนึงนั้นมาก็มีการตั้งคำถามถึงพลเอกประวิตรนะครับท่านผู้ชมว่ามาในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือว่ามาในฐานะรองนายกนั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆไม่ควรจะกักกันครับท่านในเรื่องการเข้าไปหาเสียงอะไรนี้ก็ไม่รู้อีแหลงผือนะครับท่านผู้ชมชีวิตแม่มึงเอ้ยก็วุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามาครับท่านหลังจากที่ใช้เวลากันมาชั่วนาตาปีนั้นเนี่ยแล้วก็ทำข่าวเข้าไปเยอะพอสมควรเลยก็ยอมรับว่าไม่ค่อยที่จะชอบเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมสำหรับนายคนนี้นี้แต่วันนี้ขอให้กำลังใจอย่างสุดล้นนะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์แบบนี้นี้ผมไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันใกล้จะเกิดขึ้นจริงแล้วหรือไม่ไม่แน่ใจว่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้บุญเกื้อนะครับท่านผู้ชมท่านอาจจะสงสัยว่าเป็นใครก็คือคนที่ตีคู่กับหมอว่าลงมาอย่างชั่วนาตาปีแล้วก็ทีมโฆษกพรรคไทยพรรคดีด้วยนะครับโพสต์อำลามะเร็งลามคาดอยู่ได้ไม่เกิน10วันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอแสดงความเสียใจถ้าเกิดสมมติไปจริงนะแต่ถ้าเกิดไปไม่จริงนั้นก็ขอให้สู้กับโรคร้ายนี้ต่อไปด้วยก็ต้องขอเอากำลังใจช่วยในจุดนี้ถึงทางด้านหมอว่าลงบ้างนะครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้มีการพูดจาทำถมแต่อย่างใดโดยฝากถึงบุญเกื้อเว้ยเฮ้ยหมอว่าลงขอให้ภูมิใจตัดสินใจถูกต้องรับตกใจมากครับท่านสำหรับหมอว่าลงฝากถึงบุญเกื้อตัดสินใจถูกขอให้ภูมิใจได้ทำหน้าที่เพื่อชาตินะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ปัดฉิมมาบทบุญเกื้อโพสต์อำลาญาติมิตรระบุมะเร็งระยะสุดท้ายข้ามีชีวิตอยู่ไม่เกิน10วันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในกระแสข่าวสังคมไทยนะครับท่านผู้ชมบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนั้นก็เวียนว่ายวนไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมความเป็นไปของแต่ละคนนั้นบางทีเราอาจจะซีเรียสเกินไปหรือเปล่านี้ก็ต้องน่าคิดนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติในความเห็นต่างของทั้ง2ฝั่งเอาไม้นั้นกันแล้วก็ห้ามหันกันนี้นะครับโดยลืมไปว่าหลักพื้นฐานของชีวิตเรานั้นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นะครับท่านผู้ชมร่วงแบบนี้ก็ไม่น่าจะควรจะแตกแยกกันเพราะว่าเขามีการปกครองแบบนี้มาอย่างชั่วนาตาปีนั่นเนี่ยนี่สำหรับบรรดาชาวโลกนะเครื่องก็คือแบ่งแยกแล้วก็ปกครองครับท่านเพราะถ้าเกิดสมมติสามัคคีกันนั้นจะปกครองยากแต่ที่แน่ๆ นี่จะยากหรือง่ายไม่ได้เกี่ยวกันว่าแต่เต้มงคลกิจทำแสบว่าเฮ้ยลุยหาเสียงตัดหน้าประวิตรเจอโหไล่บอกว่าอะไรอ๋อไม่ใช่เจอประวิตรโหไล่ไม่ใช่เจอโหไล่เจ้าตัวโวยกัดใหญ่มาจากไหนนะครับท่านผู้ชมใหญ่มาจากพุงมันเลยครับท่านเ
มันถามถึงใครวะถ้าจะถามถึงประวิตรนี่ก็ใหญ่มาจากพุงเลยนะครับท่านผู้ชมก็สรุปคือเต้มงคลกิจไม่ให้เข้าเนื่องจากว่าไอ้ประธานหมู่บ้านนี้ไม่รู้มันเป็นผืออะไรนะครับท่านผู้ชมลงจะลงพื้นที่หาเสียงตัดหน้าประวิตรแล้วก็โวยทางที่สาธารณะจะใหญ่จากไหนก็ทำแบบนี้ไม่ได้หลังถูกให้เลี่ยงไปเช่นไอ้ไม่ใช่ไปใช้เส้นทางอื่นแทนแล้วก็ตรงนี้ห้ามผ่านนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่ต้องเป็นอย่างไรแล้วนะครับท่านผู้ชมทำไมวันนี้ชีวิตผมมันค่อนข้างจะใจสั่นลูกกับรัวก็ไม่อาจแน่ใจเว้ยสงสัยคิดในนั้นมากเกินไปครับท่านลอกกาแฟไปซะ2กระป๋องเลยชีวิตก็คารากระซังแบบนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้มีสถานการณ์ไม่ทราบว่าจะเป็นในนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับประเด็นการเมืองหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจว่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้กาละแมพัชรศรีเบญจมาศนะครับท่านผู้ชมเจ้าของอะไรแล้ววะครีมแต่ก่อนนั้นเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดซื้อมาทานั้นอาจจะทำให้หน้าหายแก่จากไม่มีดั้งนะครับท่านผู้ชมดั้งทั้งก็จะโด่งมาอย่างชั่วนาตาปีแต่ของผมนี่ของจริงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติของปลอมนั้นมันจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็สรุปคือโดนทัวร์ลงไม่หยุดยั้งครับท่านไหนบอกไม่โกหกไงชาวเน็ตสวดยับไม่หยุดหย่อนจับผิดลูกกาละแมนะครับท่านผู้ชมบอกไม่มีพานหมากภูขึ้นไปไหว้ถ้ำนาคาอะไรวะเนี่ยก็ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการจับโป๊ะนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยได้มีการเอาลูกเก่านะมาเดบิวต์ใหม่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวโดยมีการกล่าวไปถึงเรื่องเป็นการ VIP อะไรหรือเปล่าเนี่ยขึ้นไปไอ้ทางด้านของทีนิวก็เอาอีกแล้วเฮ้ยกาละแมโป๊แตกหลังโบยไม่ได้เป็นบีเอ้ยไม่ได้เป็นดาราหอยทาก VIP อะไรของมันว่าดาราหอยทากเจอขุดหลักฐานคาตาอะไรนะครับท่านผู้ชมคาตาหรือว่าจะคายายนั่นก็คากันไปเลยข้ามผ่านไปก่อนโอ้ยเสียเวลาอ้าปากอยู่ช่วงกุญยานนะครับท่านผู้ชมกูไม่รู้อีแหลงผือดีเว้ยเฮ้ยตอนนี้ก็ต้องติดตามอีกทีหรือจะไม่ติดตามนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้เพจดังออกมาแฉอย่างไม่หยุดยั้งแล้วครับท่านหลังจากที่มีตะกรวดถูกต้องแม่มึงเอ้ยเกือบจะอ่านเป็นตะกรวดนะครับท่านผู้ชมมันชอบอ่านสำเนียงผิดไปนะเนี่ยตำรวจที่ไปชนหมอกระต่ายนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นั้นก็ได้มติเอกฉันท์แล้วว่าจะต้องสึกจากการเป็นพระนะครับท่านผู้ชมส่วนตัวพ่อของไอ้คนนี้นี่ก็ยังบวชเป็นพระได้ต่อนะครับแต่อันนี้เพจดังแฉหลักฐาน10ตำรวจตีที่ขับชนนี้นะครับจะไปตรวจหลักจะไปตรวจสุขภาพตาหลังชนอ้างตามัวสุดท้ายพีคที่สุดคือหมอเวนนั้นก็คือหมอกระต่ายนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากชนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ไปเข้าพบจักษุแพทย์แล้วเนี่ยทำไปทำมาถึงจะเจอหมอกระต่ายนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทางที่หมอจะต้องไปเข้าเวนไม่มาสักทีก็เลยโทรตามครับท่านสรุปคือไอ้คนที่ชนนี่ก็จะมาหาหมอซึ่งหมอคนนั้นนั่นก็คือหมอกระต่ายนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีแล้วก็ตอนนี้มีเคสที่ออกมาสวดอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยไอ้สาเหตุที่บวชนี่เพราะว่าอะไรหรือเปล่าต่างๆนานานั้นนะครับท่านผู้ชมนักข่าวก็ช่างเหลือเกินเว้ยเฮ้ยไปถามวิษณุเครืองามว่าแบบนี้จะบวชได้ไหมวิษณุก็บวชได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าต้องมารับโทษด้วยอะไรประมาณนี้แต่สำนักพูดออกมาแล้วว่าต้องสึกหรือไม่สึกแล้วจำไม่ได้ว่าแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้อาจจะสึกนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปเว้ยเฮ้ยโดยเมื่อวานหลังจากที่หมอนั้นหมอกระต่ายเสียไปนะครับท่านผู้ชมปวิตรก็ออกมาโหนอย่างไม่หยุดยั้งเลยหรือเปล่านี่ก็ไม่ใช่นะอย่าไปพูดแบบนั้นนั่นเดี๋ยวมันจะดีไหมหรือจะไม่ดีนั่นก็ไม่อาจแน่ใจเฮ้ยถามใหญ่มาจากไหนก็ตัวมึงใหญ่ไงมึงไม่ใช่โดยประวิตรวอนประชาชนช่างสร้างจิตสำนึกนะครับท่านผู้ชมอย่ารัดประหารเข้ามาอีกนะไม่ใช่ประวิตรวอนประชาชนสร้างจิตสำนึกหยุดให้หยุดรถให้คนห้ามให้คนข้ามถนนบนทางม้าลายนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมากูไม่รู้จะอ่านทำไมครับท่านก็อันนี้ก็จะเหมือนกับการอะไรว่าวัวหายควายหายล้อมคอกหรือเปล่านั่นก็ไม่อ่านแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็วุ่นวายพวกวนไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้ประยุทธ์โผล่หัวกระบาลไปซาอุนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันกลับมาหรือยังไม่ใช่เรื่องของผมเว้ยเฮ้ยโดยก็ได้สั่งเชือดลอตเตอรี่แพงลั่นราคาจากกองสลากต่ำกว่า80 บาทอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมพร้อมกับภาพปรากฏหัวกระบาลแล้วก็ชี้ไปที่สมองแล้วเนี่ยอาจจะพงบอกว่าตัวเองนั้นสมองเยอะหรือเปล่า87,000เซลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจนั้นผลงานของพลเอกประวิตรเมื่อวานนั้นดูดีอย่างไม่หยุดยั้งนะครับไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรดีนักข่าวบางคนแล้วก็บรรดาประชาชนแถวนั้นบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นพลเอกประยุทธ์นั้นอาจที่จะต้องได้ลงไปว่ายน้ำในคลองปลาก็จ้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลานะครับท่านหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่เป็นพลเอกประวิตรเลยเข้ามาได้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจว่าแต่ที่แน่ๆนายบีพุทธิพงศ์ออกไปแล้วจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลนะครับท่านผู้ชมเดินคอตกติดหลังไอ้เทือกแล้วก็ตันไม่ใช่ตันจิตภัทรตันอะไรแล้ววะที่เป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการนะครับท่านผู้ชม
แต่อันนี้มาแทนบีพุทธิพงศ์สำหรับอันนี้ชัยวุฒิเอ้ยกูไปจำนึกชื่อมาตั้งนานโดยเมียของรัฐมนตรีดีนะครับท่านผู้ชมนายชัยวุฒินี้โชว์ผลตรวจไม่ติดโควิดจากสามีชี้ไม่เจอกัน5วันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายชัยวุฒิครับท่านหรือว่าอันนี้จะเป็นแผนการตีชิงก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยเพราะคุณชัยวุฒิได้ทำการเดินไปตามศิระนะครับท่านผู้ชมได้ไปช่วยมาดามหลีหรือว่าประชาชนทั้งหลายนั้นหันมาเรียกอีหลีกันแล้วเพราะศิระบอกนะเนี่ยเมียตัวเองนั้นเห็นว่าตัวเองแซบแล้วนะเจอตัวเองเมียตัวเองนี่แซบยิ่งกว่านะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยทำไปทำมารวมเลยเป็นแซบอีหลีครับท่านก็ถ้าว่าไม่ประสบความสำเร็จในการที่ให้ประชาชนทั้งหลายเรียกว่ามาดามนะครับท่านผู้ชมอาจจะมาลดเทียบรัศมีความสวยของมาดามเดียหรือเปล่านั่นก็ไม่ได้มีเขียนในข่าวนะครับก็ต้องจับตามองเลยเว้ยถ้าเกิดสมมติรอบนี้พรรคของหมอว่าลงชนะนั่นก็โอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยโดยถ้าเกิดผมเป็นคนหลักสี่นั้นผมจะต้องเลือกหมอว่าลงนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกการหรือจะเลือกไม่การนั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายลุงตุงนางสังขยาไม่หยุดยั้งส่วนตอนนี้ครับท่านอะไรกันอีกว่าเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ขออภัยเมื่อกี้ศิระเดือดเว้ยให้ฟ้อง50ล้านเพชรกับลุนพลทิมพิธาตัดต่อรูปล้อเลียนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดสมมติมันฟ้อง50ล้านนี้มากกว่าเงินที่จะต้องเอาไปจ่ายค่าเลือกตั้งซ่อมอีกนะเนี่ยแล้วก็เอ้ยศิระจำลูกนัดได้ไหมเนี่ยเนี่ยลูกของนัดไม่ใช่ลูกนัดธนากิจอํานวยนั่นจำได้ไหมไอ้แบงค์อะไรนั่นปากปากปากแล้วก็ไม่จ่ายอะไรนั้นก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งเลยกว่าส่วนตอนนี้นะครับหากใครที่กำลังคิดถึงนายอนุทินชาญวีรกุลเจ้าของที่ประชาชนทั้งหลายบอกว่าเนี่ยทำไมพวกสสที่มันแตกมาจากพรรคเดิมนั้นไปเข้าพรรคนี้เยอะเหลือเกินนั้นก็อาจจะเป็นพรรคงูเห่างูแหวหรือเปล่านั้นประชาชนบอกมาแบบนี้ผมก็บอกให้ใจเย็นๆกันไว้นะหน้าด้านหนึ่งจังไอ้ไม่ใช่โดยอนุทินครับท่านบอกไม่มีกักลั่นภูมิใจไทยพร้อมดูดไอ้ไม่ใช่พร้อมอ้าแขนรับสสควรธรรมนัสแต่มีเงื่อนไขก็ไม่รู้ว่าอะไรของมันนะครับท่านผู้ชมเงื่อนไขที่ว่านี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับท่านโดยพรรคพี่มาแรงในรอบหน้านี้โดยพรรคที่1พรรคที่2นั้นจะได้พรรคอะไรไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆมาตัวเต็งเข็มที่3นั้นก็คือพรรคภูมิใจไทยครับท่านส่วนประชาธิปัตย์นั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าคะแนนนิยมจะกระเตื้องขึ้นจากครั้งที่แล้วหรือไม่หลังจากที่ทั้งในกรุงเทพนั้นสูญพันธุ์นะครับท่านผู้ชมสาเหตุคือไม่มีคนเลือกนั่นเนี่ยอาจจะมีเลือกน้อยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยแต่ที่แน่ๆอนุทินโผล่ออกมาบอกไม่มีกักลั่นเฮ้ยไม่มีกักนี่มันเพราะอะไรวะน้ำแข็งกักหรือเปล่าว่าไม่เกี่ยวเว้ยเฮ้ยอนุทินบอกไม่มีกักลั่น21สสกวนธรรมนัสหากหาพรรคใหม่ในสังกัดไม่ได้ค่อยมาคุยกันแล้วก็รอให้พลังประชารัฐขับไล่ให้เสร็จสิ้นก่อนเผยตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมานะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรจะไปลุงตุงนางสังขยากับทางในวินหรือเปล่ากับทางไอ้พวกนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องที่วุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งครับท่านโอ้โหอันนี้ก็ต้องขอให้นั้นจริงๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับไอ้เรื่องนี่ผมไปไม่ถูกเลยครับท่านเรื่องของคุณบุญเกื้อนี่นะครับท่านผู้ชมเอาเว้นว่าขอย้ำอีกทีโดยตอนนี้บุญเกื้อทีมโฆษกของหมอวรงค์นะครับพรรคไทยพรรคดีได้โพสต์นำลาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ชีวาวายนะครับท่านผู้ชมบอกมันเลงลามคาดอยู่ได้ไม่เกิน10วันก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกรอบนึงแล้วกันวันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติเราจะไปหนักหน่วงกับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมความเป็นสื่อของผมมันก็จะไม่เหลืออยู่เลยอะไรที่ควรจะเห็นใจก็ต้องแยกแยะนะครับแต่คนอื่นจะคอมเมนต์ยังไงนั้นก็สุดแท้แต่ท่านเลยส่วนอะไรกันอีกว่าเนี่ยแม่มึงเอ้ยชีวิตกูต้องมาเจอไม่เว้นวายนะครับท่านผู้ชมไทยคะแนนลดอันดับตกประชาปปชเผยดัชนีรับรู้การทุจริตประจำปี64หลังที่6นะครับท่านผู้ชมโอยอันดับโลกหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจเดี๋ยวต้องกดเข้าไปดูในโอเคกูเกินตามที่ประยุทธ์มันเคยบอกส่วนตอนนี้ทรงผมมันอะไรกันอีกว่าเนี่ยเหมือนรังนกอยู่บนครบไม้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นรังนกที่ว่านี้ไม่ใช่รังนกที่เอามาทำซุปไก่สกัดแต่ว่าเป็นรังนกที่นกมักจะทิ้งถิ่นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่มันมาปากอยู่บนหัวกูอีกแล้วเฮ้ยร้านตัดผมก็ปิดอีกอะไรของมันวะเนี่ยแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประเทศไทยคะแนนลดอันดับตกไม่หยุดยั้งปปช.เผยดัชนีรับรู้การทุจริตประจำปี64หลังที่6ของอาเซียนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยวุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งเลยเฮ้ยโดยหลังอันดับ6ของอาเซียนพบคะแนนส่วนสินบนเจ้าหน้าที่รัฐที่ประพฤติมิชอบทำลดพวบนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆในขณะที่ประยุทธ์ตอนนี้นั้นก็ไม่ทราบว่ากลับมาจากซาอุหรือว่าเพิ่งไปซาอุนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยเรื่องนี้นั้นก็คลากระสังมาอย่างชั่วนาตาปีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องเพชรหรือเปล่าเนี่ยที่จะทำให้มันคลากระสังมาจนถึงทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมแต่มันมีมากกว่านี้ครับท่านทั้งเรื่องการที่ทำให้สามนักการทูตนั้นชีวาวายไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญหนึ่งนักธุรกิจชื่อดังที่เป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงของทางซาอุดิอาระเบียนั้นก็คือมูฮัมหมัดอัลวัยลีได้ทำการชีวาวายไปด้วยอีกคนหนึ่งนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้โดนตัดสัมพันธ์มาเนิ่นนานถึง30ปีเลยหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องจับตามองครับท่านว่าพลเอกประยุทธ์ไปนี้
จะได้อะไรขึ้นมาหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามแชร์ในเฟซบุ๊กนุ่นเลอร์ซิดดาวไม่ใช่โอ้ยมันยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมโอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยโอ้ตัวข้ามผ่านไปก่อนครับท่านแล้วท่านทั้งหลายเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมโดนโควิดงะไปแดกหัวกับบ้านกันบ้างหรือยังเดี๋ยวต้องเช็คก่อนเช็คก่อน15นาที8วินะครับท่านผู้ชมก็ต้องสวัสดีท่านทั้งหลายอีกครั้งครับท่านที่หลั่งไหลเข้ามาทั้งคุณอ้อแล้วก็ต้องขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่สนับสนุนรายการนะครับท่านผู้ชมทั้งพี่หนูหมูนานาคุศนาแล้วก็ไพศาลดวงดีอีกหลายหลายคนพี่แอมมี่จากอเมริกาส่งข้าวประกวดมาพี่อย่าเพิ่งยิ้มนะเนี่ยเดี๋ยววันไหนพี่ช่วยตอบวีซ่าให้ผมหน่อยเว้ยเฮ้ยเพราะว่าพี่เป็นซิติเซ่นอเมริกาแล้วใช่ไหมพี่แอมมี่ฟังอยู่อย่ายิ้มนะแล้วก็ไอ้ผมติดสอยให้ตามไปหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวพอเมื่อไหร่เล่าจะแจ้งไปครับพี่อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูกับผมด้วยหรือเปล่านี่ก็ไม่อ่านแน่ใจส่วนตอนนี้อะไรกันอีกวะเนี่ยดราม่าไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมสำหรับทิศไพวันกับรักน้ำรักป่ารักลลิตามีสุขนะครับท่านผู้ชมสโลแกนนี้ยังใช้ได้อย่างดีหรือไม่ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆทิศไพวันหลังจากศึกออกมานั้นก็ได้มีการประท้าชาวเน็ตไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมอันนี้อะไรกันอีกวะเนี่ยทิศไวอัน VS ชาวเน็ตปมกองเชียร์ผิดหวังกับการแขวนคอมเมนต์ต่างๆนะครับท่านผู้ชมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณลลิตามีสุขครับท่านโดยรักน้ำรักป่ารักสากุลานั้นอาจจะต้องหลบไปนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติเจอลลิตามีสุขผู้นี้เข้าไปนี้ก็ฟาดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยคนสำคัญที่ออกมาพูดในเรื่องนี้เกี่ยวกับพระไพวันอดีตไปแล้วนั้นคือเฟซบุ๊กของลลิตามีสุขครับท่านที่เริ่มประเด็นตั้งแต่เรื่องที่ก่อนที่จะสื่อออกมาบอกว่าจะไปไขว้อะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่เองเคยพูดก่อนที่จะสื่อนั้นหลังสื่อออกมาแล้วจะเดินหน้าชนกับเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้สำหรับทั้งสองทิศมีเรื่องอื่นที่สำคัญไปกว่านี้เสียแล้วอะไรต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าว่ากันไปว่ากันมานะครับท่านผู้ชมไพวันก็บอกเอาดิฉันไปว่าสนุกปากเท่ากับสมควรโดนดิฉันโต้แย้งแล้วก็อีกอันนึงข้างล่างปกป้องตัวเองเท่ากับแขวนเก่งพระลงโทษนะคนแบบนี้ก็อาจจะหมายถึงลลิตามีสุขหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ผมเริ่มจะมีทุกข์ขึ้นมาแล้วครับท่านก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยของมันก็แพงไปทุกอย่างเลยนะเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวครับท่านเมื่อวานนี้ไม่ต้องใช้ผักชีที่ประยุทธ์สั่งให้ทหารไปปลูกนะครับท่านผู้ชมเรื่องที่มีบิ๊กไบค์ขับชนหมอกระต่ายเมื่อวัน2วันก่อนนั้นผักชีมาจากไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยเต็มไปหมดเลยหรือเปล่านะก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็จึงเป็นกระแสข่าวที่ผมรวบรวมมาแถลงนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากช่วงนี้ไปเดี๋ยวผมจะมีรายการใหม่ขึ้นมาตอนช่วงแรกอาจจะไลฟ์สดเฉพาะสมาชิก VVIP ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำช่องทางแนวไหนอีกทางนึงดีนะครับท่านผู้ชมส่วนข่าวแบบนี้ก็ยังมาปกติอยู่เรื่อยๆครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน